สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นชั่วโมงที่สองนะคะของวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะจะเป็นการคูณจำนวนนับกับการคูณเศษส่วนและการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่39นะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า39ค่ะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะสมมติว่าสำหรับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะสมมติว่าเรามีกระดาษที่ระบายสีอยู่เป็นเศษ1ส่วน2แผ่นนะคะแล้วนำส่วนที่ระบายสีมาแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ว่าเราต้องการใช้เพียง1ส่วนเราจะคิดเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะคะสำหรับ1ส่วน2ของ3ส่วนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจึงต้องมีการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนหรือเราจะต้องใช้วิธีการคิดการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะแสดงวิธีคิดได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นก่อนนะคะซึ่งเกมนี้นะคะจะให้นักเรียนสังเกตจำนวนหนึ่งนะคะและสังเกตในส่วนของกระดาษแต่ละสีนะคะว่าเกี่ยวข้องกับจำนวนนั้นได้อย่างไรค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแผ่นที่1เลยนะคะแผ่นแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตจำนวนเลขนะคะ13นะคะในสีกระดาษใบนี้คือสีชมพูนะคะให้สังเกตนะคะจำนวนหรือตัวเลข13นะคะภายในเวลา2วินาทีนะคะต่อไปแผ่นนี้นะคะสีส้มให้นักเรียนมองตัวเลข13นะคะนักเรียนอย่าลืมจดไว้นะคะว่าแต่ละสีมีจำนวนเลข13หรือไม่นะคะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวนะคะให้ดูเลข13ว่ามีหรือไม่นะคะ13นะคะต่อไปสีม่วงนะคะสีม่วงให้สังเกตตัวเลข13นะคะต่อไปเป็นสีฟ้านะคะให้สังเกตตัวเลขที่13ครบทุกสีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะและสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก่อนนะคะโดยที่จุดประสงค์ของการเรียนรู้สำหรับเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเดี๋ยวเราจะขอทบทวนความหมายของเศษส่วนตามรูปภาพต่อไปนี้รูปที่1นะคะรูปนี้แสดงเป็นเศษส่วนอะไรนักเรียนจะเห็นว่าจากรูปนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันแต่การเขียนเศษส่วนนักเรียนจะต้องสังเกตส่วนที่ระบายสีเพราะฉะนั้นแล้วส่วนที่ระบายสีนี้จะแสดงเศษส่วนเป็นเศษ1ส่วน2ต่อไปนะคะทบทวนความหมายของเศษส่วนกันต่อนะคะและในรูปนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนั่นเองนะคะจากการสังเกตนักเรียนจะเห็น
แต่ละช่องนะคะเท่ากันโดยแบ่งออกเป็น3ช่องนะคะหรือ3ส่วนเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนที่ระบายสีนะคะก็คือในส่วนนี้จะแสดงเศษส่วนเป็นเศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะต่อไปทีนี้เรามาดูในส่วนของความหมายนะคะความหมายของการคูณเศษส่วนอย่างเช่น2ส่วน3คูณด้วย1ส่วน2ถ้าเราเขียนเป็นภาษาไทยจะหมายถึงคำว่าของนะคะหรือการคูณเครื่องหมายคูณเราจะใช้แทนคำว่าของเช่นในที่นี้2ส่วน3คูณ1ส่วน2นะคะหมายถึงเศษ2ส่วน3ของเศษ1ส่วน2นั่นเองแล้ว2ส่วน3ของ1ส่วน2มีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนดูในรูปแบบของแผนภาพต่อไปนี้ค่ะนั่นหมายความว่ามีเศษส่วนนะคะเป็นเศษ1ส่วน2ดังรูปนะคะจากนั้นคำว่า2ส่วน3ของ1ส่วน2นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องแบ่งส่วนที่ระบายสีเป็น3ส่วนค่ะซึ่งจะต้องแบ่งเท่าๆกันและเขาต้องการเพียง2ส่วนดังรูปต่อไปนี้นะคะต้องการเพียง2ส่วนนี้นะคะส่วนที่ระบายสีนั่นหมายความว่า2ส่วน3ของ1ส่วน2ก็คือต้องแบ่งส่วนที่ระบายสีออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วมาระบายสีเพียงแค่2ส่วนใน3ส่วนนะคะจำนวนต่อไปค่ะเป็น3ส่วน4คูณด้วย2ส่วน5หรือ3ส่วน4ของ2ส่วน5นะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าเศษส่วนในรูปนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันดังรูปจะได้เป็น2ส่วน5ก็คือแสดงส่วนที่ระบายสีเป็น2ส่วนนะคะจากนั้นคำว่า3ส่วน4ของ2ส่วน5นักเรียนก็ต้องนำมาแบ่งนะคะในส่วนของที่ระบายสีแบ่งออกให้เป็น3ส่วนเท่าๆกันทั้งหมด2ช่องนะคะให้แบ่งส่วนที่ระบายสีเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะและต้องการเพียงแค่3ส่วนก็คือระบายสีเพียงแค่3ส่วนจากใน4ส่วนดังรูปนั่นเองค่ะและนี่คือผลคูณนะคะของ3ส่วน4คูณด้วย2ส่วน5เท่ากับเท่า6ส่วน20นั่นเองทำไมถึงเท่ากับ6ส่วน20เนื่องจากว่าอันดับแรกการหาผลคูณของเศษส่วนนักเรียนก็สามารถนำเศษคูณด้วยเศษและส่วนคูณด้วยส่วนได้เลยซึ่งในที่นี้นะคะเศษของเราก็คือ3คูณด้วย2และส่วนก็คือ4คูณด้วย5นะคะ3คูณด้วย2ก็จะได้เท่ากับ6และ4คูณด้วย5จะได้เท่ากับ20เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็จึงเป็นเศษส่วนอยู่ที่6ส่วน20นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนสามารถตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถสรุปการหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนได้โดยการนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะตัวอย่างก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาเป็นเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ8ส่วน9นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะจำนวนแรกจะเห็นว่าเศษ3คูณด้วย8ส่วนด้วยนะคะส่วนด้วย4
คูณด้วย9นะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเท่ากับ24ส่วน36นักเรียนจะเห็นว่าเขาตัดทอนออกเป็นเศษ2ส่วน3ได้โดยการหาจำนวนนับมาหารให้ได้เศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะคะซึ่งการหารจำนวนนับนั้นนักเรียนจะต้องหารทั้งเศษและก็ส่วนค่ะโดยในที่นี้เขาได้นำจำนวนนับคือ12มาหารนะคะก็จะได้เป็น24หารด้วย12ส่วนด้วย36หารด้วย12เราจึงตัดทอนได้เป็นเศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดหรือช่วงของนักเรียนทดลองทำหรือฝึกหัดลองทำและทำไปพร้อมกับคุณครูนะคะค่ะข้อที่1มาค่ะข้อที่1เป็นโจทย์คือ3ส่วน5คูณด้วย5ส่วน6นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนนะคะนำเศษคูณด้วยเศษส่วนคูณด้วยส่วนก็จะได้เป็น3คูณด้วย5นะคะและ5คูณด้วย6หรือ3คูณ5ส่วนด้วย5คูณ6นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ15ส่วน30นะคะจากนั้นนักเรียนก็ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการหาจำนวนนับมาหารนะคะซึ่งจำนวนนับนั้นก็คือ15นั่นเองนะคะเราสามารถนำ15มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น15หารด้วย15ส่วนด้วย30หารด้วย15เท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำนะคะคือเศษ1ส่วน2ค่ะต่อไปข้อที่2นะข้อที่2นะคะจะเป็น5ส่วน9คูณด้วย3ส่วน8นะคะนักเรียนก็นำเศษคูณด้วยเศษส่วนคูณด้วยส่วนก็จะได้เป็นนะคะ5คูณ3ส่วนด้วย9คูณ8นะคะผลลัพธ์ที่ได้5คูณ3เท่ากับ15และ9คูณ8เท่ากับ72นะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่า15และ72สามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการหาจำนวนนับมาหารนะคะและจำนวนนับนั้นก็คือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น15หาร3ส่วนด้วย72หาร3ซึ่งเท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ5ส่วน24นั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด2ข้อนะคะคิดว่านักเรียนคงไม่ยากเท่าไหร่นะคะเพราะงั้นเราจะไปต่อกันในข้อที่3เลยนะคะข้อที่3นะคะเราจะได้เศษส่วนเป็น7ส่วน12คูณด้วย6ส่วน7นะคะและเมื่อเรานำเศษคูณด้วยเศษส่วนคูณด้วยส่วนเราจะได้เป็น7ส่วน12นะคะคูณด้วย6ส่วน7เท่ากับ7คูณด้วย6ส่วนด้วย12คูณด้วย7นั่นเองนะคะ7คูณด้วย6ได้ผลลัพธ์เท่ากับ42และ12คูณด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ84นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในจำนวนนี้เป็นจำนวนคู่การตัดทอนนะคะนักเรียนสามารถตัดทอนได้ทีละจำนวนได้เลยอย่างเช่นนักเรียนนำ2มาหารก่อนซึ่งเป็นจำนวนคู่เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนต้องนำ2มาหารก่อนจากนั้นเราก็ตัดทอนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในที่นี้คุณครูนะคะจะใช้จำนวนนับก็คือ42มาหารเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะหารทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น42หารด้วย42ส่วนด้วย84หารด้วย42นั่นเองค่ะและข้อนี้นะคะเราตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับ1ส่วน2ค่ะ
ต่อไปเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4เราจะได้เป็น2ส่วน11คูณด้วย22ส่วนด้วย25นะคะทีนี้เมื่อนักเรียนนำเศษคูณด้วยเศษจะได้เป็น2คูณด้วย22ส่วนด้วย11คูณด้วย25นะคะจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้2คูณ22เท่ากับ44และ11คูณด้วย25เท่ากับ275ในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถหาจำนวนนับนะคะมาตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยใช้จำนวนนับนั้นก็คือ11นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้เป็น44หารด้วย11ส่วนด้วย275หารด้วย11นะคะเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเท่ากับ4ส่วน25เพราะฉะนั้นข้อนี้เมื่อคูณแล้วนะคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4ส่วน25นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5เป็น9ส่วน10คูณด้วย20ส่วน27นะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนนำเศษคูณด้วยเศษเราจะได้เป็น9คูณด้วย20ส่วนด้วย10คูณด้วย27นะคะผลลัพธ์ที่ได้9คูณ20จะเท่ากับ180ส่วนด้วย10คูณ27เท่ากับ270ข้อนี้เราจะใช้จำนวนนับ90เพื่อมาหารให้ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เราจะได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่6และเป็นข้อสุดท้ายสำหรับการทำแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในหน้าที่40นั่นเองนะคะข้อ6นะคะเป็น3ส่วน8คูณด้วย16ส่วน21นะคะเมื่อเรานำเศษคูณด้วยเศษส่วนคูณด้วยส่วนเราจะได้เท่ากับ3คูณด้วย16ส่วนด้วย8คูณด้วย21นั่นเองค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะในข้อนี้จะเท่ากับ48ส่วนด้วย168นะคะนักเรียนสังเกตจำนวน48นะคะเราสามารถหาจำนวนนับนะคะมาหาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นก็คือจำนวนนี้ค่ะเป็นจำนวน24นะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้นะคะเราจะได้เป็นเท่ากับ2ส่วน7นั่นเองค่ะการหาเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้จำนวนน้อยๆเพื่อหารนะคะนักเรียนดูจำนวนที่คิดว่าหารลงตัวเยอะที่สุดนะคะจากนั้นก็นำมาหารให้ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เลยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของนักเรียนใน6ข้อของวันนี้นะคะและวันนี้นะคะก็จะไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นในเรื่องของการคูณจำนวนคระนะคะและก็การหารเศษส่วนและจำนวนคระนั่นเองค่ะและต่อมานะคะเราจะมาเฉลยนะคะเกมที่นักเรียนได้สังเกตไปเมื่อสักครู่นะคะในที่นี้คุณครูจะให้แต่ละสีแทนด้วยตัวเลขนี้ค่ะกระดาษสีชมพูนะคะที่มีเลข13เราจะแทนด้วยเลข1กระดาษสีส้มนะคะถ้ามีเลข13เราจะแทนด้วยเลข2กระดาษสีเขียวนะคะถ้ามีเลข13เราจะแทนด้วยเลข4กระดาษสีฟ้าถ้าเรามีเลข13เราจะแทนด้วยเลข8และกระดาษสีม่วงนะคะถ้าเรามีเลข13เราจะแทนด้วยเลข16ค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเกมนี้เราก็จะได้คำตอบก็คือกระดาษคำตอบที่มีเลขสี13ก็คือสีชมพูเป็นเลข1
บวกด้วยกระดาษสีเขียวนะคะมีเลข13ก็คือเลข4และบวกด้วยกระดาษสีฟ้าที่มีเลข13นะคะก็คือ8นะคะเพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการสังเกตตัวเลขนี้ก็คือ13นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่านะคะการสังเกตตัวเลขง่ายๆและการใช้สีก็สามารถนำมาเป็นเกมทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์ได้นะคะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะค่ะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเนาะโอเคค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ